ถ้าพูดถึงค่ายเกมที่ทำเกมแนว Point and Click Adventure หลายๆคนก็คงจะมีค่ายเกมที่นึกถึงแตกต่างกันออกไปแต่ถ้าเกิดเราเติมคำจำกัดความไปว่า Walking Deadผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องนึกถึง Telltale แน่นอนตัวผมเองก็เป็นทั้งแฟนเกมของค่าย Telltale และก็ชื่นชอบ Walking Dead ซึ่งมันน่าเสียดายครับที่คงจะไม่มีเกมแนวๆนี้ออกมาภายใต้ชื่อของ Telltale อีกแล้วเพราะว่าค่ายที่ครั้งหนึ่งเคยถูกจดจำในฐานะค่ายเกมที่สร้างเกมจาก Walking Dead ได้ดีที่สุดอย่าง Telltale ได้ปิดตัวลงอย่างกระทันหันทำกลางเสียงดราม่าของเหล่าแฟนๆในช่วงปลายปี2018คือถ้าเกิดพูดกันจริงๆTelltale ก็เป็นอีกค่ายเกมที่มีประวัติน่าสนใจเป็นค่ายเกมที่ผ่านเรื่องราวดราม่าในวงการเกมมามากมายเป็นค่ายเกมที่เป็นที่จดจำของเหล่าเกมเมอร์คือต่อให้ไม่เคยเล่นก็ต้องเคยได้ยินชื่อเกมของค่ายนี้ไม่ก็ชื่อค่ายมาสักครั้งหนึ่งนั่นแหละอย่างน้อยก็จากช่องนี้นั่นแหละครับเพราะงั้นวันนี้ผมหมีเกมเมอร์จะมาเล่าให้ฟังครับเรื่องราวของ Telltale เกมตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดมาดูกันว่าเรื่องราวระหว่างทางของ Telltale มันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างทำไมค่ายเกมดังอย่าง Telltale ถึงไม่ได้ไปต่อในวงการเกมคือก่อนที่ Telltale เกมจะกลายเป็นบริษัทเกมยักษ์ใหญ่และมีชื่อเสียง Telltale ก็เป็นบริษัทเกมเล็กๆที่เกิดจากการรวมตัวกันของอดีตพนักงานค่ายเกมใหญ่ที่ปิดตัวไปก่อนหน้าอย่าง LucasArts ซึ่งเพราะเป็นแบบนั้นมันทำให้บริษัทเต็มไปด้วยคนไฟแรงที่ต้องการจะผลักดันค่ายเกมและอยากจะสร้างเกมดีๆออกมาฟังดูดีแต่ในความเป็นจริง Telltale เกมไม่มีอะไรโดดเด่นเกมที่พวกเขาสร้างไม่มีเอกลักษณ์ไม่มีอะไรพิเศษมันเป็นงานที่ไม่มีสไตล์เป็นของตัวเองและเกมส่วนใหญ่ก็เป็นทรัพย์สินของบริษัทอื่นๆอย่างเช่นเกมที่สร้างเพื่อโปรโมทซีรีส์อย่าง CSI หรือว่าเกมเก่าที่ซื้อลิขสิทธิ์มาทำแต่ว่ามันมีจุดเปลี่ยนครับจุดเปลี่ยนของ Telltale อยู่ในช่วงปี2010ในตอนนั้นมีนายทุนใหญ่สนใจที่จะลงทุนกับบริษัททำให้ Telltale ได้เงินมาก้อนหนึ่งเรียกว่าไอ้การได้เงินจากนายทุนเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเลยเพราะเงินก้อนที่ได้มามันมากพอที่จะทำอะไรได้หลายๆอย่างมันทำให้ Telltale มีโอกาสในการเจรจาต่อรองซื้อแฟรนไชส์ใหญ่ๆอย่างเช่น Back to the Future หรือ Jurassic Park มาทำรวมถึงเงินก้อนนั้นก็เอาไปจ้างพนักงานเพิ่มได้ด้วยมันฟังดูดีๆแต่ว่าแน่นอนครับกว่าจะประสบความสำเร็จมันไม่ง่ายขนาดนั้นบริษัทเกมเล็กๆได้แฟรนไชส์ใหญ่ระดับบล็อกบัสเตอร์มาทำเกมผลเป็นไงก็คงไม่ต้องเดาคือเอาไม่อยู่เกมจากหนังทั้ง2เรื่องที่ Telltale ซื้อมาทำไม่ประสบความสำเร็จรายได้ไม่ค่อยโอเคคำวิจารณ์อยู่ในขั้นกลางๆถึงแย่แต่ใช่ว่าการทำแบบนี้มันจะไม่มีข้อดีอยู่เลยเพราะทั้ง2เกมที่ Telltale ซื้อมาทำเนี่ยมันช่วยรับคมรับฝีมือในการทำเกมให้กับเหล่าทีมพัฒนาคือทั้งทีมเขียนบทและโปรแกรมเมอร์ได้พัฒนาฝีมือไปด้วยในตัวพวกเขาเอาข้อผิดพลาดที่ตัวเองเคยทำมาแก้ไขและปรับปรุงพัฒนาในเกมใหม่เกมที่มันเปลี่ยนTelltaleไปตลอดกาลซึ่งเกมนั้นก็คือ The Walking Dead The Walking Dead เป็นเกมแนวแอดเวนเจอร์ของค่ายTelltaleที่ดัดแปลงมาจากคอมิกชื่อดังของโรเบิร์ตเคิร์กแมนอันนี้พูดในมุมมองส่วนตัวนะครับผมมองว่ามันคือความโชคดีเป็นความโชคดีและฝีมือที่ผสมกันอย่างลงตัวคือในตอนนั้นเนี่ย Walking Dead ดังเป็นพลุแตกจากทีวีซีรีส์ของค่าย AMC Telltale ได้สะสมประสบการณ์จากการทำเกม2เกมก่อนหน้าเรียกว่าทุกอย่างมันมาในจังหวะที่เหมาะสมไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปมันเลยไม่แปลกที่ Walking Dead ของ Telltale จะออกมาสมบูรณ์แบบลงตัวทั้งการเล่าเรื่องเกมเพลย์รวมถึงกราฟิกเป็นอีกเกมที่ถือว่ายอดเยี่ยมและน่าจดจำ Walking Dead ของ Telltale เนี่ยประสบความสำเร็จทั้งทางด้านคำวิจารณ์และรายได้เกมได้รับคำชมอย่างล้นหลามและยอดขายก็ดีโคตรๆ CEO ในตอนนั้นแดนคอนเนอร์เคยออกมาให้สัมภาษณ์เอาไว้ครับว่ายอดขายของเกมภาคแรกขายไปได้มากกว่า 8.5 ล้านชุดและค่ายเกมมีรายได้มากกว่า40ล้านเหรียญเรียกว่ามันกำไรไม่รู้เรื่องหลังจาก Walking Dead ประสบความสำเร็จสตูดิโอ Telltale ก็ดังเป็นพลุแตกซึ่งตอนนั้นทั้ง Telltale ก็คิดว่านี่แหละเว้ยคือทางของเราเราหาทางของเราเจอแล้วพวกเขาปั๊มเกมแนวเดิมๆออกมาขายแบบ non stop เงินที่ได้จากการทำเกมพวกเขาก็เอาไปต่อยอดโดยการเจรจาซื้อแฟรนไชส์ใหญ่ๆมาทำไม่ใช่แค่ซื้อแฟรนไชส์อย่างเดียวพวกเขาจ้างพนักงานเพิ่มด้วยจ้างคนมาเพิ่มเพื่อที่จะได้ทำเกมหลายๆเกมไปในเวลาเดียวกันบริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วทำเกมใหม่ๆออกมาซึ่งมันก็เหมือนว่าจะดีครับแต่นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการล่มสลายในช่วงปี2014ช่วงที่ Telltale กำลังพัฒนาเกม The Walking Dead Season 2ทีมงานคนสำคัญที่อยู่กับ Telltale มาตั้งแต่ยุคบุกเบิกอย่างเจค รอดกินแล้วก็ชอนเวอร์เนอร์แมนพวกเขาตัดสินใจออกจาก Telltale ไปตั้งบริษัทเกมของตัวเอง
Campo Santo ซึ่งเกมที่เขาทำออกมามันได้รับคำชื่นชมมากซึ่งเกมนั้นก็คือ Firewatch ครับผมเคยทำวิดีโอที่พูดถึง Firewatch ไปด้วยถ้ามีเวลาลองไปกดดูได้ครับในคลิปที่ชื่อว่าเกมช่วยชีวิตแล้วเรื่องแย่ไม่ใช่แค่2คนนี้ออกนะครับไม่นาน CEO คนเก่าแดนคอนเนอร์ที่มีวิสัยทัศน์เรื่องการทำเกมแบบเดิมๆออกมาขายเยอะๆก็ลงจากตำแหน่งแล้วให้เพื่อนผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทของเขาเควินบรูเนอร์มาเป็น CEO แทนพอเควินมาเป็น CEO แนวทางการทำเกมของบริษัทก็เปลี่ยนครับไม่ได้หยุดปั๊มเกมออกมานะคือยังปั๊มออกมาเหมือนเดิมเพียงแต่แทนที่คนทำเกมจะนึกถึงคนเล่นก่อนกลับกลายเป็นต้องทำเกมให้ผู้บริหารพอใจซะมากกว่าซึ่งแนวทางที่ผู้บริหารพอใจเนี่ยมันทำให้เกมเป็นเกมน้อยลงคืออดีตนักพัฒนาของ Telltale เนี่ยเขายกตัวอย่างเกม The Walking Dead มาเขาบอกว่า Walking Dead Season 1เราได้เล่นเป็นลีได้เดินสำรวจนู่นนี่นั่นได้ดูว่าโลกใบนี้มันเกิดอะไรขึ้นตัวละครนี้เป็นใครมาจากไหนได้เรียนรู้เรื่องราวของพวกเขาได้ลงลึกในโลกของเกมแต่ว่าทำแบบนั้นผู้บริหารไม่ชอบครับเขาชอบการเล่าเรื่องที่มันดูลื่นไหลแบบต่อเนื่องกันไปเลยอยากให้เกมมันสมเหตุสมผลอยากได้อารมณ์เหมือนดูหนังดีๆเรื่องหนึ่งมันทำให้การเล่าเรื่องแบบเดิมค่อยๆหายไปจริงๆเกมแนวนี้หลายคนก็แทบจะไม่มองมันเป็นเกมอยู่แล้วแต่นี่ยังตัดความเป็นเกมออกไปอีกแต่นั่นแหละครับการทำงานของ CEO คนนี้ดูจะไม่เป็นที่พอใจของเพื่อนร่วมงานเท่าไหร่สุดท้ายเขาก็เลยโดนบอร์ดบริหารบีบออกแล้วเทลเทลก็ได้พีทฮาวลี CEO คนใหม่มาคุมซึ่งภายใต้การดูแลของ CEO คนใหม่เนี่ยทุกอย่างเหมือนจะดีขึ้นครับทีมพัฒนาทำงานง่ายขึ้นเขาให้อิสระการทำงานกับพนักงานได้เต็มที่ไม่มีการมากดดันหรือยุ่งกับตัวเกมให้คนสร้างเกมได้ออกไอเดียอย่างถึงที่สุดแล้วบรรยากาศการทำงานมันก็ค่อยๆกลับมาดีทุกอย่างดูดีขึ้นแล้วปัญหามันอยู่ตรงไหนปัญหาของเทลเทลมันคืออะไรผู้บริหารไม่ดีเกมแนวสามคือมันก็ใช่นั่นแหละแต่ปัญหาที่สำคัญที่สุดเลยคือมันขายไม่ออกเกมขายไม่ออกไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้อีกแล้วสาเหตุมันอาจจะเป็นเพราะผู้บริหารคนเก่าใช้สูตรเดิมใช้มุกเดิมๆในการทำเกมน่ะจนคนเล่นรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่มันเหมือนกันทุกเกมพอเกมใหม่ออกมามันก็เหมือนเดิมนั่นแหละความอยากซื้อก็เลยลดลงยอดขายลดลงซึ่งเอาจริงๆปัญหาตรงนี้เนี่ยTelltale รู้ดีครับและพวกเขาพยายามจะแก้ไขด้วยพวกเขาพยายามทำเกมใหม่ที่ต่างจากเดิมมีการแบ่งงบประมาณไปพัฒนาเอนจินใหม่เริ่มทำเกมใหม่ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเกมใหม่ของพวกเขาเนี่ยจะเป็นอะไรที่พลิกวงการเกมแน่นอนซึ่งเอาจริงๆตรงนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเกมใหม่ของเขาจะพลิกวงการได้หรือเปล่าคือเกมใหม่ของ Telltale ที่พวกเขาหวังกันอยู่คือเกมจากซีรีส์ Stranger Things แล้วก็มีเกมเก่าที่ทำค้างไว้ด้วยนะครับอย่าง Wolf Among Us หรือเกม of Thrones Season 2คือนั่นแหละครับ Telltale รู้ครับว่าปัญหาของตัวเองคืออะไรและพยายามแก้ไขแต่สิ่งที่แก้ไม่ได้จริงๆคือเงินครับก็ในเมื่อเกมมันขายไม่ได้จะเอาเงินจากไหนมาสร้างใช่ไหมจากที่ผมอ่านมาเนี่ย Telltale อยู่ได้ด้วยเงินกำไรจาก Walking Dead และ Minecraft Story Mode ผสมกับเงินลงทุนจากภายนอกซึ่งเท่านี้มันไม่พอครับสำหรับบริษัทสเกลขนาดนี้คือพอพีทฮาวลี่เข้ามาเป็น CEO เขารู้ดีครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยรอวันล้มได้เลยตลอด2ปีที่เขามาบริหารเขาก็ดูพยายามจะแก้ไขอยู่เหมือนกันมีการลดรายจ่ายเลย์ออฟพนักงานออกเพื่อต่ออายุให้สตูดิโออยู่ได้ยาวขึ้นอีกหน่อยมีการวิ่งหานักลงทุนให้สตูดิโอคือเขาทำแบบนี้แหละและไม่มีแผนสำรองอะไรไว้เลยไม่มีแผนอื่นหวังเงินก้อนสุดท้ายจากการลงทุนจากภายนอกเพื่อให้บริษัทได้เดินต่อไปอีกหน่อยและระหว่างนั้นพวกเขาหวังว่าจะสร้างเกมสร้างผลงานที่จะเป็นตำนานบทใหม่เป็นอะไรที่พลิกวงการเกมอีกครั้งให้มันขายได้ดีๆแล้วเทลเทลก็จะกลับมาพังงาดใหม่แต่มันเป็นอย่างที่เราทุกคนรู้กันครับไม่มีอะไรสวยงามแบบนั้น CEO พยายามหาเงินทุนจากภายนอกเหมือนจะมีผู้ลงทุนสนใจเหมือนกันแต่เขาก็ตัดสินใจไม่เอาด้วยในวินาทีสุดท้ายมันทำให้บริษัทจบแบบที่เราเห็นกันนี่แหละมีแค่ทีมบริหารและคนไม่กี่คนที่รู้ก่อนเพื่อนพนักงาน 2-3 วันว่าบริษัทเจ๊งแน่นอนคืนนั้นทำให้พวกเขาถึงกับทำงานไม่ไหวแล้วในวันที่ CEO ประกาศว่าบริษัทของเราจบแล้วคนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำใจมาก่อนพนักงานที่ทำงานที่นี่มาเป็น10ปีรู้พร้อมๆกับเกมเมอร์ครับคือพวกเราช็อกแล้วพนักงานช็อกกว่าไม่มีใครทำอะไรได้นอกจากนั่งซึมนั่งร้องไห้มันเป็นบรรยากาศของคนตกงานหลายร้อยคนรวมกันอยู่ไม่ต้องนึกเลยครับแม่งโคตรหดหู่ขนาดไหนบริษัทล้มไม่เป็นท่าจากการบริหารที่ผิดพลาดไม่มีใครเตรียมใจมาก่อนแม้แต่ผู้บริหารเองเขาก็คิดว่าเขาทำเต็มที่แล้วสำหรับบทส่งท้ายของเกม Walking Dead ในตอนนั้นที่ทำค้างอยู่ทาง Skybound
ผู้ที่ดูแลลิขสิทธิ์ของ Walking Dead อยู่ไม่ได้ปล่อยให้เกมตายไปพร้อมกับ Telltale เขาจ้างทีมงานที่พัฒนา Walking Dead มาทำงานให้แบบชั่วคราวเพื่อทำเกมนี้ให้จบอย่างน้อยก็เพื่อให้เรื่องราวของมันสมบูรณ์แบบและถึงเกมจะจบลงแบบสมบูรณ์แบบแต่ Telltale จบแบบไม่มีใครสมหวังมีแต่ความผิดพลาดสูญเสียแต่ถ้าเกิดเรามาย้อนดูแล้วมองในแง่ดีเราก็จะเห็นครับว่าบริษัท Telltale เนี่ยเป็นบริษัทที่ไม่เคยหมดไฟพยายามหาโอกาสหาสิ่งใหม่อยู่ตลอดแต่สิ่งเดียวที่พวกเขาหมดคือเงินที่เป็นแบบนี้ส่วนหนึ่งผมมองว่าเราวิสัยทัศน์ของผู้บริหารทุกคนไม่ว่าจะเป็นการทำเกมสไตล์เดิมๆซ้ำออกมาจนหมดความน่าสนใจการเปลี่ยนแนวทางการเล่าเรื่องของเกมหรือการบริหารแบบยืมจมูกคนอื่นหายใจทั้งหมดมันทำให้ผู้ลงทุนหรือเกมเมอร์หมดความมั่นใจเกิดปัญหาทับถมกันจนกลายเป็นดินพอกหางหมูและผลสุดท้ายก็เป็นแบบที่เราเห็นเรื่องราวทั้งหมดมันจบไปแล้วสิ่งที่เราทำได้คือการรับรู้ไว้เป็นบทเรียนไม่แน่ว่าบางทีใครสักคนจากTelltaleอาจจะออกไปแล้วเปิดบริษัทใหม่สร้างเกมที่เป็นตำนานขึ้นมาอีกครั้งก็ได้เหมือนจุดเริ่มต้นของTelltaleที่มาจากการปิดตัวของLucasArtsสุดท้ายนี้ผมขอฝากข้อความจากบทสัมภาษณ์ที่ผมไปเจอของพนักงานTelltaleแล้วกันครับคือมันตรงกับใจของผมดีเขาบอกว่าอยากให้คนจดจำเกมที่พวกเขาสร้างว่าเคยเล่นมันไปแล้วอยากให้เกมที่พวกเขาสร้างเนี่ยมีประโยชน์กับใครสักคนอยากให้คนเล่นรู้สึกว่าเกมของพวกเขาเป็นแรงบันดาลใจให้อยากให้เกมของพวกเขาเป็นตัวช่วยในการข้ามผ่านอะไรที่มันยากๆสำหรับตัวผมเองเกมของ Telltale อาจจะไม่ถึงขั้นเป็นตำนานแต่พวกเขาก็ทำเกมดีๆออกมามากมายและเกมของพวกเขาต้องมีใครสักคนที่เล่นแล้วรู้สึกประทับใจและจดจำมันในฐานะเกมที่เป็นตำนานแน่นอนครับส่วนเรื่องราวของ Telltale ก็จบลงที่ตรงนี้สำหรับวันนี้ผมมีเกมเมอร์ก็ต้องขอตัวไปก่อนถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมฝากกด Subscribeถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยังถ้ายังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ